กลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุของค์การลดพรภัยข่มขู่ศูนย์ป้องกันและควบคุมพยาธิติดต่อสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกมอบไปยั่งยืนสำเร็จการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามรุ่นที่14สำนักกร8คนจากกลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาแผนกสาธารณสุขแขวงไชยสมบูรณ์และคำมวนห้องการสาธารณสุขเมืองกะลึมแขวงไชยกองกรมเสนาหักกระทรวงป้องกันประเทศแผนกเสนาหักกระทรวงป้องกันความสงบที่อยู่ประจำแขวงสวรรณเขตและแผนกกสิกรรมไทยป่าไม้แขวงอุดมไซได้หับไปยั่งยืนจบสุดฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนามรุ่นที่14โดยการเป็นประธานของดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านมิเชลอารออุปทูตสหรัฐอเมริกาประจำลาวพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดสุดฝึกอบรมเวียกงานระบาดวิทยาภาคสนามเป็นการพัฒนาความอาจสามารถด้านระบาดวิทยาให้พนักงานที่รับผิดชอบเวียกงานป้องกันและควบคุมแต่สุดกลางถึงท้องถิ่นโดยได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติแต่ปี2009สร้างนักระบาดวิทยาภาคสนามหลายกว่า100คนเพื่อประกอบส่วนให้แก่เวียกงานเฝ้าระวังสอบสวนการระบาดวิเคราะห์ข้อมูลและการตอบโต้ต่อการระบาดแต่ละรุ่นจะมีสัมมนากรเข้าร่วม8คนจากกระทรวงสาธารณสุขรับการสนับสนุนด้านงบประมาณและวิชาการจากศูนย์วิเคราะห์และระบาดวิทยาองค์การป้องกันรุดพรภัยข่มขู่ศูนย์ป้องกันและควบคุมพยาธิติดต่อสหรัฐอเมริกาและองค์การอนามัยโลกเฉพาะรุ่นที่14แมนได้รับการยกระดับวิชาการด้านการสอบสวนการระบาดของพยาธิติดต่อพยาธิคอตีบเบื่ออาหารพยาธิไข้ยุงลายพยาธิไอไก่พยาธิไข้หวัดสัตว์ปีกและพยาธิไข้เลือดดำ